เรามาดูไฮไลท์คู่ระหว่างซัปโปโรกับซานเฟเซ่ฮิโรชิมาในศึกฟุตบอลเจลีกประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับวันนี้ครับซัปโปโรเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนะครับเอาละครับโอ้โหสุภโชคสารชาติได้บ่งลูกนี้เกือบไปโอ้โทมุกิคอนโดเปิดมาครับคือวันนี้ต้องบอกว่าสุภโชคสารชาติเนี่ยหลังจากที่เกมก่อนหน้านี้เนี่ยลงสนามในบอลถ้วยเป็นตัวสำรองวันนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับในเจลีกนะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมี2แอสซิสต์มาแล้วครับวันนี้มาหาประตูแรกในศึกเจลีกปีนี้กันนะครับนี่ครับทางขวาครับโทโมกิคอนโดฮะเอาครับทางซัปโปโรตัดบอลได้จ่ายบอลมาที่สุภโชคสุภโชคแทงทะลุมาซะโนะแล้วหลุดมาข้างหน้าสุภโชคเติมเข้ามาเอ้าแล้วบอลมาเข้าทางสุภโชคแล้วลองปั่นดูแล้วเข้าไปแล้วครับสุภโชคสารชาติโอ้โหประตูแรกในศึกเจลีกปีนี้ครับโอ้โหสุดสวยไปเลยครับสุภโชคสารชาติครับทำได้อีกแล้วครับฝีมือล้วนๆแบบนี้ฝีมือล้วนๆครับมิช่าครับแม่เหลือบตามองจริงๆแกอาจจะอยากดีใจมากกว่านี้นะครับดูครับจังหวะที่จ่ายมาให้กับอาซาโนะเนี่ยอาซาโนะแล้วหาจริงๆนี่ไม่ได้ปาดให้สุภโชคบอลมันมาเข้าทางแต่ว่าไม่ปล่อยให้โอกาสมันหลุดลอยแล้วครับนี่ครับอาซาโนะหาเพื่อนหาเพื่อนแต่ว่าเจอโชคเจอโชคโชคยิงดีเจอโชคยิงดีนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับสุภโชคสารชาติเบิกสกอร์แรกให้กับคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับยิงไปก่อนโอ้แบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับสุภโชคเฮกันลั่นๆครับโอกาสอาจจะน้อยนะครับในเกมนี้แต่ว่าทำได้ครับซัปโปโรครับ1ประตูต่อ0นี่เคลียร์ออกไปแต่หลังจากนั้นนี่โดนบุกเป็นพายุเลยครับขึ้นมาตรงนี้ซานเฟเซ่จับบอลได้แล้วยิงลูกนี้เข้ามือซึเกโนะครับโอ้มาซูโมโตะฮะเอามาต่อเนื่องครับอ้าวลูกนี้ทำชิงกันมาแล้วจะหามุมเล่นคือซานเฟเซ่เนี่ยค่อนข้างที่จะขึงแล้วมาได้ไหลยิงอีกโอ้โหมาซูโมโตะครับอู้หูหลายๆจังหวะนี่เกือบโดนครับโอ้โหจ่ายทะลุช่องมาแล้วไปยืนทำอะไรตรงนั้นน่ะนะฮะไม่เข้าน่าจะเป็นอาราโนะหรือเปล่าใช่ครับอาราโนะฮะและจังหวะดูสิครับจ่ายขึ้นมาโอ้อันตรายหลายต่อหลายครั้งนะครับชิวตันนี้ฮะไหลดีมากครับมาต่อครับซานเฟเซ่มาต่อโอ้โหมาไม่เบาเลยครับทำชิงกันมาอุ้ยลุดแล้วได้กดด้วยซ้ายโอ้โหกดเต็มหลอดแบบนี้ออกครับคาวามูระครับคาวามูระแหมยิงไปเต็มๆเลยครับเนี่ยครับทำชิงกันมาสวยเลยนะครับแล้วโอ้โหกดมาแต่ว่าไม่ตรงกรอบนะครับสวยอยู่ครับยัง 1-0 ครับซานเฟเซ่ฮิโรชิมาคุณมาเยือนที่นี่เหมือนเป็นนรกทีมเยือนแล้วครับเอาแล้วเสียบอลอีกแล้วครับกองหลังซัปโปโรมาได้เลี้ยงจี้มาแล้วจะยิงไหมเอาล็อกมาเดียวๆโอ้โหซึเกโนะโคตรเซฟเซฟอีกแล้วโอ้ยต้องบอกว่าโคตรเซฟโอ้โหตาคาโนริซูเกโนโอ้โหคุณเอาถุงมือทองคำไปเลยครับโอ้เซฟขนาดนี้แล้วไม่ใช่ใครที่ไหนครับโอคามูระพลาดพลาดแบบน่าเกลียดเลยครับลูกนี้ฮะแล้วดูดิแกยึกยึกโอ้โหแล้วพลาดได้ยังไงครับลูกนี้โอ้โหน่าเสียดายครับมาต่อครับซัปโปโรได้สวนบ้างจะได้สวนบ้างคอนโดฮะคอนโดยึกยักยึกยักซ้ายขวาซ้ายขวาส่งมาให้สุภโชคสุภโชคส่งกลับย้อนคืนมามิยาซาวะออกขวามาครับคอนโดสุภโชคโอ้โหหันมาเจอเท้าเลยครับเสียดายอีกแล้วลูกนี้เอาเป็นเตะมุมตัดมาเตะมุมตรงนี้ซานเฟเซ่ซานเฟเซ่ได้ยิงติดบล็อกอาราโนะอาราโนะหูยเกือบไปครับอาราโนะแล้วเปิดมาติดอาราโนะเอายังได้อยู่เปิดเข้ามาแล้วได้มองลูกนี้เกือบไปอีกแล้วครับมาซูโมโตะโอ้ยมาซูโมโตะครับร้องเลยฮะเกือบโดนอีกแล้วครับมาบ่อยมากนะครับนี่เป็นสัญญาณอย่าเรียกว่าเตือนเลยครับนี่เรียกว่า
น่าจะแบบโอ้โหถล่มบุกมาแต่ว่ายิงไม่ได้เองครับสุภโชคสุภโชคได้บอลเปิดมาส่วนร่วมกับเกมเยอะเหลือเกินเกมนี้สุภโชคครับมีโอกาสช่วยไล่ด้วยไหมช่วยไล่ด้วยเอาบอลคืนมาจ่ายมาให้เอ้าอาสนะจับไม่ดีอาสนะจะพลิกเอ้าลั่นอีกไม่ให้สุภโชคถ้าให้มาสุภโชคยิงแล้วไม่ให้วะโอ้โหเสียดายครับแล้วลูกนี้ไปฟาวครับต้องบอกเลยครับว่าผู้ตัดสินไม่ให้จุดโทษนะครับแต่เป็นให้เราฟาวครับเราไปเสียฟาวครับโคมมาอีอะเนี่ยครับเหมือนจะไปดึงเขามั้งถ้าผู้ตัดสินมองนะฮะโคมมาอีก็บอกว่าเราน่าจะได้นะเอามาต่อครับซันเฟเซ่โอ้โหบุกหนักเหลือเกินนะครับอาราโนะเปิดออกมาให้ทางขวาล้มเจ็บไปไม่สนใจแล้วสุภโชคมาสุภโชคมาไหลให้ไหมไหลให้ไหมให้สุภโชคไม่ให้แล้วไปเลือกตัวยากปะโตโอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะแล้วก็จบครึ่งแรกนะครับซัปโปโรนำอยู่1ประตูต่อ0นั่นเองครับกลับมาต่อครึ่งหลังนะครับเป็นจังหวะเตะมุมของมาโกโตะมิสึตะนะครับเปิดมาตรงนี้อุ้ยมองแล้วเอ้าเคลียร์ยังไม่ขาดขาดยังครับแล้วเป็นทางของซานเฟเซ่ยังปวดเปี้ยนอยู่ตรงนั้นคลุกคลิกไปคลุกคลิกมาจ่ายมาแล้วมาเข้าทางไหลกลับมาแล้วยิงโอ้โห 1-1 ทันทีเลยครับยางโหดครับยางโหดครับตรงนี้ลงมาแป๊บเดียวครับตีเสมอ1ประตูต่อ1เป็นชุนตะนากาโน่ครับโอ้โหเป็นเซ็นเตอร์แบ็คขึ้นมายิงครับบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วสูง182เซนติเมตรนะครับอายุ23ปีนะครับโอ้โหเอาเซนเตอร์แบ็กขึ้นมายิงซะแล้วแบบนี้ยิงอย่างกองหน้าเลยนะครับดูสิครับตรงเป็นท่อเลยครับเนี่ยปั่นปึ๊บโอ้โหตรงเลยครับเดี่ยวเข้าไปเลยนะฮะ1ประตูต่อ1แล้วมาโดนในช่วงที่โอ้โหโดนเร็วไปหน่อยครับเริ่มครึ่งหลังมาแป๊บเดียวเท่านั้นเองและซานเฟเซ่ฮิโรชิมานี่เหมือนจะเอาประตูต่อเนื่องครับจังหวะนี้อุ้ยไม่ฟาวกรรมการให้เล่นต่อแล้วยกขึ้นมาเกี่ยวติดแล้วยิงลูกนี้ชนเสาแล้วจะได้สามไหมโอ้โหเกือบไปครับเกือบไปแต่ว่าน่าจะล้ำหน้าครับน่าจะล้ำหน้าครับเป็นมัตสึโมโตะหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูใช่ครับโอ้โหมัตสึโมโตะได้ยิงอีกแล้วได้ยิงบ่อยมากนะครับเกมนี้มัตสึโมโตะแต่ไม่เข้าทีฮะโอ้โหลูกนี้ชนเสาครับเกือบตายครับและจังหวะถัดมาครับเป็นซัปโปโรครับที่ได้จะบุกในช่วงท้ายเกมครับแล้วบอลมาถึงทางด้านของโอ้โหได้กี่ซึ้งอ่ะครับยิงออกไปไม่ได้ลุ้นเลยครับโอ้โหเสียดายครับอุตส่าห์หลุดมาขนาดนี้นะฮะซึ้งอ่ะครับไม่ได้ครับโอ้โหถือว่าเสียดายพอสมควรเลยนะครับจังหวะนี้ได้บอลมาแล้วซ้ายเน้นๆแล้วออกไปไหนไม่รู้ครับเอาละครับแล้วก็เป็นนั้นว่าจบเกมนะครับซัปโปโรเกมนี้เสมอไปนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับ